สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมรูนและพลังแสงของเฟนิกซ์โดย HQNT นะครับเพื่อทำให้เฟนิกซ์ยิงแรงมากๆครับให้ออกไอเทมตามนี้ครับผมชิ้นแรกครับการเคลื่อนที่เนี่ยใช้เป็นวอลบูทครับเพิ่มความเร็วโจมตี 25% ทำให้เฟนิกซ์ยิงได้เร็วมากขึ้นนะฮะจากนั้นครับขึ้นมาเป็นบิสเบดต่อนะครับคือดาบเล่มนี้เพิ่มพลังโจมตีพอโจมตีพอเราขึ้นที่แล้วก็เมื่อยิงปุ๊บมีติดสายฟ้าออกมาชิงใส่ศัตรูด้วยช่องที่3ครับออกมาเป็นคริทองครับผมคริสันติเพิ่มโอกาสติดคริติคอล 25% แล้วก็เมื่อติดคริติคอลครับเซลคอีก 50% ด้วยทำให้ฟินิกเนี่ยยิงคริได้แรงมากๆเลยช่องที่4ครับที่เป็นสลิกสติงครับผมเพิ่มความเร็วโจมตี 35% เพิ่มอัตราคริติคอล 25% พอเราขึ้นที่กันอีก 7% และเมื่อติดคีครับจะติดผลเหมือนเท้ากันเวทคือต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น 35% เป็นเวลา2วิซึ่งเฟนิกซ์เนี่ยออกเป็นเท้าโจมตีเร็วมาแล้วทำให้ไม่มีเรื่องการต้านทานสถานะแต่พอออกคอมโบนี้ได้นะครับคีทองกับมีดคีเนี่ยทำให้เฟนิกซ์เนี่ยครับยิงติดคีปุ๊บต้านสถานะได้รอดตายง่ายขึ้นแล้วก็ยิงรัวใส่ศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมเป็นชิ้นที่4ชิ้นที่5ครับออกมาเป็นธนูดูดเลือดครับผมโบออฟสลอเตอร์เพิ่มโจมตี90บวกอัตราคริติคอล 15% ดูดเลือด 10% และมีสกิลบัตเทิร์สกดใช้ปุ๊บดูดเลือดเพิ่มขึ้น 90% เป็นเวลา3วิผมเฟนิกซ์ที่มีโบสตอร์เนี่ยเวลาโดนลงปุ๊บกดธนูยิงสวนได้เลยถ้าเกิดเขาไม่ได้ยิงแบบเบิร์สเมททีเดียวตายนะครับเรายิงสวนไปยังไงเลือดเราก็เด้งขึ้นมาเต็มครับเพราะเรายิงเร็วมากๆเป็นชิ้นที่5นะครับโบสตอร์ช่องที่6ครับปิดท้ายใช้เป็นเจ้าเบรดออฟออปปอร์ทูนิตี้ครับผมบวกเกาะ120สร้างกระแสเพิ่มขึ้นอีก 10% จากสกิลวอลเลทแล้วก็มีเกิดใหม่ด้วยทำให้เฟนิกซ์เพย์เซฟได้มากขึ้นนะครับ6ชิ้นของเฟนิกซ์ก็ประมาณนี้ครับหลักๆของเราคือพยายามเน้นดาเมจให้มากที่สุดยิงเขาให้ตายก่อนแล้วก็ถ้าโดนล้วงจริงกดบอสลัตเตอร์เพื่อใช้สกิลพิเศษยิงดูดเลือดและฟื้นเลือดมาสู้เขาได้ครับผมตามนี้เลยครับไอเดียของเฟนิกซ์6ชิ้นเฟนิกซ์บิลนี้จะเป็นบิลแบบเน้นการคริติคอลให้แรงครับผมสีแดงครับใช้เป็นแรมเพจ10ชิ้นครับเพิ่มอัตราคริติคอลและความแสบคริติคอลให้คริติคอลแล้วเนี่ยมันแรงมากขึ้นครับ10ชิ้นไปเลยสีม่วงครับใช้เป็นสปิริตครับ10ชิ้นเพิ่มความเร็วขึ้นที่และความเร็วโจมตีให้กับเฟนิกซ์สีเขียวครับใช้เป็นดราก้อนคอร์ครับ10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและเจาะเปราะพลังแฝงของเฟนิกซ์ที่เป็นสายเหลืองครับช่องแรกครับเลือกเป็นลดคูลดาวน์อัลติเมทลงก็ได้ฮะหรือถ้าเกิดมั่นใจว่ายืนตำแหน่งดีๆไม่โดนโจมตีแน่ๆเนี่ยใช้เป็น Act of Sacrifice ก็ได้ยิงแรงขึ้นมากๆแต่ก็เสี่ยงตายมากขึ้นเช่นกันนะครับเลือกระหว่าง2อันนี้นะฮะช่องที่2ครับเลือกเป็น Holy Verdict ครับผมเพิ่มการจ่อเกาะให้กับเฟนิกซ์ช่องสุดท้ายครับใช้เป็น Sacred Protection ครับแม้ว่าพลังแสงนี้จะโดนเนิร์ฟลงไปนะแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเมื่อได้รับความเสียหายมากถึง 30% ใน3 วีครับจะได้รับเกาะเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับเบสบัมพายเพิ่มขึ้นด้วยครับผมทำให้เฟนิกซ์เนี่ยรอดตายง่ายขึ้นนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดไลค์แฟนเพจรับติดเกมด้านล่างนี้เอาไว้พบกันในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย